สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้สิพายามุนเสร็จอีกแล้วค่ะมื้อนี้สิย่ำใส่หมูยอแล้วก็แหนมใส่ยังเข้าไปแน่จังสิออกรสเปรี้ยวหวานแซ่บแซ่บถูกใจเจ้าของเนาะค่ะตามมาเบิ่งพี่น้องเริ่มต้นที่หั่นหอมแขกบางๆหรือว่าซอยบางๆค่ะถ้าเฮาบ่มีหอมแขกก็เป็นหอมใหญ่หรือว่าหอมแดงก็ได้เลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศที่ออกสีเหลืองๆนี่แซ่บพี่น้องจะออกไปทางหวานค่ะกรอบแล้วก็หวานตามในบางนาวค่ะบางนาวนี่แอดมินเตรียมไว้2 ลูกนะคะ2 หน่วยขึ้นช่ายค่ะหั่นเย้านิดนึงเนาะพี่น้องผักชีค่ะหั่นเย้าคือกันต้นหอมหั่นประมาณนิ้วหนึ่งเนาะพี่น้องผัก3 อย่างนี่หั่นความยาวประมาณนิ้วหนึ่งตามด้วยพริกค่ะมื้อนี้แอดมินสิหั่นเอาเนาะพี่น้องจะเลือกตำก็ได้เด้อค่ะมื้อนี้ก็จะหั่นทั้งพริกแดงพริกเขียวใส่กันค่ะจะได้สีสวยๆแหนมหมูค่ะหั่นชิ้นพอคำเนาะพี่น้องไผกินโป่งก็ใส่หั่นชิ้นใหญ่แน่เนาะแอดมินมากินเนาะค่ะสำหรับแหนมหมูออกเปรี้ยวๆหน่อยนึงตามด้วยหมูย่อค่ะหั่นเป็นชิ้นบางๆพี่น้องเวลายำสิได้เข้ากับน้ำยำค่ะบรรยายไปน้ำลายแตกไปพี่น้องทั้งๆที่จะของกินแล้วเฮ็ดแล้วกินแล้วค่อยมาบรรยายเนาะค่ะยังรู้สึกว่าน้ำลายสออยู่หลังจากนั้นก็มาเริ่มลวกเส้นค่ะตั้งหม้อเอาเกลือใส่เล็กน้อยแล้วก็เอาวุ้นเส้นใส่ลงไปค่ะพอเส้นเริ่มสุกบ่เห็นสีขาวแล้วก็หมูใส่ลงไปพี่น้องหมูสับลวนใส่กันกับวุ้นเส้นจะได้น้ำหวานๆจากหมูน้ำเนาะค่ะลวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเกือบจะแห้งนะพี่น้องให้เหลือน้ำหน่อยที่สุดเสร็จแล้วค่ะลวกวุ้นเส้นกับหมูเราก็มาเริ่มเตรียมน้ำย่ำค่ะใส่น้ำปลา1 ทัพพีน้ำตาล2 ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะคนให้น้ำตาลละลายบีบบังนาวใส่ค่ะเมื่อนี้บังนาวน้ำดีใส่2 หน่วยพอค่ะ
้นเบิ่งอีกทีนะคะว่าน้ำตาลละลายดีหรือยังหลังจากนั้นก็พริกใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วก็เอาหอมมะเขือเทศที่เอาซอยบางๆใบใส่ลงไปค่ะคลุกเข้าให้เข้ากับน้ำยำบ่เข้าใจเจ้าของบรรยายไปน้ำลายสอไปพี่น้องเอาวุ้นเส้นกับหมูสับใส่ลงไปค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันตามด้วยแหนมแล้วก็หมูย่อค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมเบิ่งก่อนเนาะมาแซ่บถึกปากถึกใจเจ้าของไปหลังจากแซ่บนัวถึกใจเจ้าของแล้วเนี่ยก็เอาขึ้นฉ่ายหอมแล้วก็ผักชีค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูยำรสแซ่บๆเนี่ยเฮ็ดบ่ยากเนาะพี่น้องเบิ่งแล้วถ้าคิดอยากก็ลองเฮ็ดตามค่ะถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผักกาพาแซ่บเนี่ยเด้อค่ะ